สบายดีน้องๆนักเรียนที่กำลังติดตามสาวครูอยู่ทางบ้านน้องนี้สาวครูสิทธาโบราณมาเรียนวิชาภาษาลาวเป็นอะไรให้โบราณเอาปึ้มพิมพ์ภาษาลาวปึ้มเขียนโสบรรทัดขึ้นมาเรียนบอกสาวครูเลยเด้อวันจันทร์ที่11เดือนตุลาคม2021 Monday 11 October 2021 วิชาภาษาลาวบทที่2ต่อหัวบทมอไม่เอกไม่โทโอเคพ่อหลานอาทิตย์แล้วจื่อได้บอสาวครูไม้พาพ่อหลานเรียนห้องข้อที่เท่าไหร่แล้วสาวครูไม้พาพ่อหลานเรียนห้องข้อที่15นี่บอข้อที่15แม่นหยังอ่านคำศัพท์เนาะแล้วนี้สำหรับข้อที่16แม่นสาวครูจะฝากเป็นเบียกบ้านให้เด้อแล้วนี่ทำมาเรียนต่อข้อที่17ของสาวครูเลยข้อที่17อ่านฟ้องเสียงและผันเสียงคำศัพท์โอเคเรามาเบิ่งการอ่านฟ้องเสียงและผันเสียงคำศัพท์นำกันเรามาเบิ่งอยู่นี่เนาะอ่านสาวครูสิอ่านให้พวกหลานฟังก่อนแล้วจังให้พวกหลานอ่านตามสาวครูเด้อฝออาฝาเอป้ามออามาทูมาวันนี้สาวครูจะอ่านอีกรอบนึงเด้อฝออาฝาเอป้ามออามาทูมาวันนี้พวกหลานอ่านตามสาวครูเด้อฝออาป๋าเอป้ามออามาภูมาเคพวกหลานสำหรับข้อ17เนาะพวกหลานไปฝึกอ่านคืนแล้วมันนี่เอามาเข้าต่อข้อ18เลยข้อที่18ฟังและเว้าคำซักที่มีและบ่มีเอกโอเควันนี้เรามาสังเกตนำกันเลยอยู่ในนี้เพิ่นว่าให้เราฟังได้ว่าคำศัพท์ที่มีเสียงและบ่มีเสียงเอกเนาะเรามาเบิ่งตัวใดแน่ที่มีเสียงเอกและตัวใดแน่ที่บ่มีเรามาเบิ่งอยู่นี่มีอยู่3คำศัพท์แม่นบ่อาพวกหลานมาสังเกตพร้อมสาวครูได้ฟังสาวครูอ่านไปพร้อมเด้ออ่ะอันนี้แม่นคอต้นไม้ไก่พวกหลานมาสังเกตเบิ่งคำศัพท์ไหนเด้ที่มีไม้เอกอยู่นำเนาะพอมีวอพวกหลานมีพออพอเอกพอต้นไม้ต้นไม้มีวอพวกหลานบ่มีเนาะอันนี้เป็นต้นไม้ที่เด็กไก่พอไอไก่เอกไก่เคเคแบบนี้พวกหลานมาอ่านตามหลังสาวครูเด้อคอต้นไม้ไก่โอเคพวกหลานโอเคพวกหลานสำหรับข้อที่18ให้พวกหลานไปฝึกอ่านคืนนี้เดือนนึงเนาะวันนี้เรามาต่อข้อ19พร้อมกันเลยข้อที่19ฟังและเว้าคำศัพท์ที่มีและบ่มีโทวันนี้เรามาสังเกตอยู่นำกันตัวนี้มันก็มีอยู่3คำศัพท์ในบ่พ่อหลานมาสังเกตแล้วฟังสาวครูอ่านกันเด้อคำศัพท์ที่1คือหยังน้ำอันที่2บ้านคำศัพท์ที่3งูแล้วเรามาสังเกตเบิ่งน้ำมีบ่พ่อหลานมีนอนออำนำโทน้ำแสดงว่าคำศัพท์นี้มีไม่โทอยู่น้ำแล้วนี่เด็กบ้านบ่อางบ้านเด็กโทบ้านคำศัพท์นี้คนนี้ไม่โทแบบนี้งูมีบ่พ่อหลานคำศัพท์งูมีบ่บ่มีเนาะวันนี้พ่อหลานมาอ่านตามสาวครูเด้อน้ำบ้านงูโอเคพ่อหลานให้พ่อหลานเดี๋ยวอ่านคือทิ้งเนาะแล้ววันนี้เราไปต่อโอเควันนี้เราไปต่อข้อที่สาวกันเลยข้อที่สาวไม่หยาดเท่าหลักข้อที่สาวเลือกเอกหรือไม่ถูกตื่นส
ใส่ก้อนจามเม็ดวันนี้พวกหลานเราก็เงินสาวโพเขาสิเลือกไม่เอกหรือไม่โทรตื่นสะก้อนจามเม็ดทางซากทางลูกนี่แนวไหนตัวไหนที่เหมาะสมกับสาราอย่างเนาะเอามาเบิ้งกันเกพวกหลานมาสังเกตเบิ้งคำซากทีนึงสาราแอมอลแมวพุ่งจ้ำอยู่ทางเทิงนี้เขาสิตื่นอย่างใช่ตื่นอย่างพวกหลานตื่นไม่เอกหรือไม่โทรคิดเบิ้งคิดซอยสาวโพแนวนะตื่นโทรได้บ่ตื่นไม่โทรได้บ่ตื่นไม่โทรจะอ่านมาเป็นแม้มันจะบ่ได้มุกบ้องเบิ่งในรูปภาพแล้วมาตื่นใส่เบิ่งในรูปภาพในตื่นโทรหลักอ่ะมีรูปไผนะมีรูปผู้หญิงในบ้องเฮาควรตื่นหยังตื่นไม่เอกเป็นแม่นไผขนาดอ่านว่าจังได๋ตื่นไม่เอกบ่แอแม่เอกแม่อ่านว่าแม่เด้อแล้วคำศัพท์ที่2เด้อพวกหลานเทพวกหลานแล้วบ้านนี้คำศัพท์ดีเด้อพวกหลานควรตื่นหยังสังเกตบนเล็บปื้มพวกหลานเห็นมุกหยังมุกตัวหยังมุกตัวมาในบ้องเฮาควรตื่นเอกหรือไม่โทรตื่นไหมโทรใส่เด้อโอเคพวกหลานเฮาตื่นไปที่เรียนเฮียฮ้อยแล้วในบ้องวันนี้เฮามาอ่านกันโมเอโมเอเมเอแม่อันนี้อ่านว่าแม่เด้อแล้วคำศัพท์ที่2โมอามาทูมาสาวผู้จะอ่านให้ฟังอีกเดียวนึงเด้อแม่มาเมมาพวกหลานอ่านตามหลังสาวผู้เด้อแม่มาโอเคพวกหลานนะสำหรับข้อที่สาววันนี้เรามาต่อข้อที่สาวเอ็ดเลยข้อที่สาวเอ็ดอ่านว่าลีและป้าโยกแล้วจับผู้ใส่ผู้ค่าพวกหลานมาสังเกตเบิ้งเลยเคยพวกหลานมาสังเกตเบิ้งมารูปนี้สาวมาอ่านมาฟังสาวครูอ่านก่อนเนาะแล้วเขาจึงไปเบิ้งในผู้ค่าเหมือนกันอยู่ในนี้มันมีอย่างแย่ในนี้ป๋ามาป้ามาป้ามามาป้าเอาพวกหลานฟังอีกเด้อเด้อป๋ามาป้ามาป้ามามาป้าโอเคพวกหลานมาอ่านตามหลังสาวครูเด้อป๋ามาป้ามาป้าวันนี้เฮามาเบิ่งโอเคพวกหลานวันนี้เฮามาสังเกตอยู่ในรูปภาพแล้วมาจับคู่นํากันเนาะโอเคพวกหลานมาสังเกตเบิ่งคําศัพท์แล้วเฮามาจับคู่ใส่รูปภาพป๋ามาพวกหลานสังเกตเบิ่งอยู่ในนี้มี3รูปภาพรูปที่1แม่นรูปม้ารูปที่2แม่นรูปป๋ารูปที่3แม่นไผผู้หญิงแม่นบ่ป้ามาแม่นบ่อันนี้แล้วพวกหลานมาสังเกตเบิ่งว่าป้าโยกใดมันควรจะขีดไปใส่รูปภาพตัวใดมาสังเกตเบิ่งป้าโยกที่1แม่นหยังป๋ามาพวกหลานสังเกตเบิ่งรูปนี้ป๋ามาแม่นบ่ป๋ามาควรไปขีดใส่รูปใดเห็นบ่ป๋ากําลังไปกินเหยื่อนี่เห็นบ่ป๋ามากินเหยื่อแม่นบ่อันนี้นะขีดไปใส่รูปที่2พวกหลานขีดในปื้มพวกหลานเด้อแล้ววันนี้มาเบิ่งรูปที่มาเบิ่งประโยคที่2เนาะป้ามาป้าป้ามาป้าแม่นตัวใดเนาะมันเหมาะสมกับตัวใดพวกหลานสังเกตเบิ่งรูปที่1ที่2ที่3แม่นตัวใดป้ามาป้าเห็นบ่รูปที่1บ่แม่นต้องแม่นรูปที่3เห็นบ่รูปที่3ป้ามาป้าเห็นบ่โอเคแล้วบัดนี้ประโยคที่3มามาป้าควรคิดไปรูปใดรูปมาเห็นบ่เห็นบ่มามาป้าเนาะโอเคให้พ่อหลานไปแมทใส่ในปึ้มพ่อหลานเด้อโดยพ่อหลานวันนี้เวลาของเฮาก็สิ้นสุดลงเนาะบทเรียนของเฮาก็เว้ยพอดีเลยพ่อหลานยังบ่ใดที่พ่อหลานบ่เข้าใจให้พ่อหลานแซงมาทางสาวครูทางส่วนตัวได้เด้อสําหรับมื้อนี้เฮาจะเรียนซ้ํานี้ก่อนเนาะท่านี้ก็อยู่บ้านอยู่เฮือนให้พวกหลานไปอ่านบทเรียนที่สาวครูพาเรียนมื้อนี้เนาะอ่านแล้วให้พวกหลานถ่ายวิดีโอส่งให้สาวครูแน่นะคะ
กับจดไก่บนเฮียนและเบี้ยบ้านที่ครูจะมอบให้เด้ออยู่บ้านอยู่เฮียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กดีของสาวครูตั้งใจเรียนหนังสือรักษาความสะอาดในเรื่องโบราณขอขอบใจ